สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภากาชาดไทยเตรียมฉีดโมเดอร์นานำร่อง5กลุ่มแรกดังนี้นายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการปฏิบัติการแทนเลขาธิการสภากาชาดไทยลงนามในหนังสือเรื่องแนวทางการบริหารวัคซีนป้องกันโควิดโมเดอร์นาสภากาชาดไทยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด38จังหวัดโดยมีเนื้อหาดังนี้1. คนพิการผู้ป่วยติดเตียงสตรีมีครรภ์ 2. ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป 3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอนหนังสือ 5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนครั้งนี้และบุคลากรที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายทางราชการและได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนเมื่อวันที่17สิงหาคม2564ไปแล้วนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการวัคซีนของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่กำหนดการจัดหาวัคซีนนำมาฉีดให้กับประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแนวทางหรืออยู่ในการกำกับการดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและการดำเนินการฉีดต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง5กลุ่มเสี่ยงเป็นอันดับแรกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ